มาไหมเนี่ยไม่มีห้องธรรมดาอ่านได้ไหมเนี่ยจริงเหรออ่านไปได้เลยนะชื่อเรื่อง Giving Tree Tree แปลว่าอะไรเอ่ยทรีแปลว่าต้นไม้เก่งมากกิฟต์ก็แปลว่าให้ไหมต้นไม้ที่มีแต่ให้มาดูเรื่องต้นไม้ที่มีแต่ให้ดีกว่าเป็นเรื่องของต้นไม้ต้นหนึ่งที่รักเด็กมากโดยเฉพาะเด็กคนนี้ทุกวันเด็กคนนี้จะวิ่งมาเล่นกับต้นไม้เพราะเด็กคนนี้ก็รักต้นไม้ต้นนี้มากเช่นกันพอวิ่งมาต้นไม้ก็จะบอกว่ามามาหนูมาเล่นกับฉันสิมาเอาใบของฉันไปทำเป็นมงกุฎพระราชาปีนต้นฉันเล่นมาโหนกิ่งฉันเล่นหิวไหมล่ะถ้าหิวก็เอาลูกของฉันเอาผลของฉันไปกินเล่นซ่อนหากันนะเธอไปแอบนะแล้วฉันจะหาเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยก็นอนหมุนรากฉันสินอนพักก่อนก็ได้เด็กคนนี้รักต้นไม้ต้นนี้มากแล้วต้นไม้ต้นนี้ก็รักเด็กคนนี้มากเช่นกันเด็กคนนี้ก็หายไปหลายปีกลับมาก็โตเป็นหนุ่มเลยมามาหนูมาปีนต้นฉันเล่นมาโหนกิ่งฉันเล่นมาเอาใบไปทำมงกุฎพระราชาผู้ชายคนนี้เด็กคนนี้ก็บอกว่าฉันไม่เล่นอย่างนั้นแล้วฉันไม่ใช่เด็กละฉันเป็นหนุ่มละฉันกำลังจะมีแฟนทีนี้ฉันนอนคุยกับแฟนนั่นแหละฮะฉันนอนคุยกับแฟนเหรอนอนหนุ่มราชินีหนุ่มคนนี้ก็พาแฟนมานอนคุยกันนอนหนุ่มราต้นไม้คุยกันต้นไม้มีความสุขที่ได้ให้รากกับผู้ชายคนนี้นอนคุยกับแฟนแล้วผู้ชายคนนี้ก็หายไปหลายปีกลับมาก็โตเป็นผู้ใหญ่มาหนูมาปีนต้นฉันเล่นมาโหนกิ่งฉันเล่นมาเอาใบไปทำมงกุฎพระราชาโอ้ยฉันไม่เล่นอย่างนั้นแล้วล่ะฉันกำลังจะแต่งงานเธอมีเงินให้ฉันไหมล่ะฉันจะต้องการเงินไปจัดงานแต่งงานอ๋อเงินเหรอเอาลูกฉันไปขายสิเอาผัวของฉันไปขายสิผู้ชายผมก็ปีนไปเก็บผลไม้เอาไปขายในตลาดได้เงินมากมายก็เอามาจัดงานแต่งงานแล้วก็หายไปกลับมาอีกทีก็เป็นผู้ใหญ่เลยมาหนูมาปีนต้นฉันเล่นมาหวนกินฉันเล่นมาเอาไปเป็นขุนพระราชาผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าฉันมีครอบครัวแล้วฉันโตแล้วฉันมีลูกแล้วด้วยฉันไม่ได้อยู่กันแล้วล่ะฉันต้องการบ้านถ้ามีบ้านให้ฉันได้ล่ะต้นไม้ของบ้านป่าเนี่ยคือบ้านของฉันอ้อเอากินฉันไปสร้างบ้านก็ได้ผู้ชายคนนี้ก็ตัดกิ่งไม้ทั้งหมดไปเลยต้นไม้มีความสุขมากที่ได้ให้กิ่งกับผู้ชายคนนี้ไปสร้างบ้านแต่ผู้ชายคนนี้ก็หายไปหลายปีกลับมาอีกทีก็แก่มาเลยมาหนูมาปีนต้นฉันเล่นมาโหนกิ่งฉันได้พอแต่ฉันไม่มีกิ่งให้เธอโหนอีกแล้วนะผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าฉันก็ไม่เล่นอีกแล้วล่ะตอนนี้ฉันอยากไปจากที่นี่หรือเกิดเธอมีเรือฉันสักลำไหมฉันต้องการพายเรือไปจากที่นี่ต้นไม้ออกเรือนะเอาต้นฉันไปสิผู้ชายคนนี้ก็ตัดต้นไม้ไปต้นไม้มีความสุขมากที่ได้ให้ลำต้นกับผู้ชายคนนี้ไปขุดเรือหลายปีผ่านไปแก่มากมาเรือตอนนี้พอมาถึงต้นไม้ก็บอกว่ามาหนูเอาปีนต้นฉันเล่นก็แต่ฉันไม่มีต้นให้เธอปีนอีกแล้วนะผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าฉันไม่ต้องการทำอะไรอยู่แล้วไม่ต้องการนั่งพักสบายสบายนั่งพักในที่ที่สงบสงบฮะที่นั่งพักเหรอต่อชั้นแรกชายคนนี้ก็นั่งบนต่อไม้ต้นไม้มีความสุขมากที่ได้ให้ต่อกับผู้ชายคนนี้นั่งจนวาระสุดท้ายจบปรบมือให้ที่ดีเรื่องนี้